ิดภาพล่าสุดน้องมารินโผล่ทำสิ่งนี้หลังรู้แม่มิวกำลังจะมีน้องน่าเอ็นดูทำสิ่งนี้หลังรู้แม่กำลังจะมีน้องเปิดภาพล่าสุดน้องมารินโผล่ทำสิ่งนี้หลังรู้แม่มิวกำลังจะมีน้องเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของนางเอกซุปตามิวนิษฐาจิรยั่งยืนกับสามีนักธุรกิจเซนธราพุฒคูหาเปรมกิจที่มีลูกสาวน้องมารินพยานรักตัวน้อยมาเพิ่มเติมความสุขให้กับทุกคนในบ้านและยิ่งช่วงนี้น้องมารินอยู่ในวัยกำลังน่ารักน่าเอ็นดูยิ้มที่ไรก็ทำเอาเหล่าแฟนๆจะละลายกันทุกทีซึ่งทางด้านแม่มิวพ่อเซนก็มักจะอัปเดตโมเมนต์ต่างๆของลูกสาวตัวน้อยทั้งภาพและคลิปวิดีโออันแสนน่ารักให้ได้ชมกันเป็นประจำล่าสุดแม่มิวได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมประกาศข่าวดีว่าน้องมารินที่กำลังจะอายุครบ2ขวบในอีกไม่กี่วันและตอนนี้ได้ขึ้นแท่นเป็นพี่สาวเต็มตัวเพราะแม่มิวตั้งท้องลูกคนที่2แล้วโดยว่าที่คุณแม่ลูก2อวดโมเมนต์น่ารักน้องมารินจุ๊บท้องแม่มิวและภาพที่น้องมารินท้องโตเหมือนแม่มิวเอ็นดูความอุ้มตุ๊กตาซ้อมเลี้ยงน้องแล้วพร้อมแคปชั่นอีโมจิภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วเครื่องหมายบวกเด็กน้อยเพิ่มอีกคนแถมบอกใบ้ผ่านอีโมจิว่าสมาชิกที่กำลังจะเพิ่มมานั้นเป็นเด็กผู้ชายด้วยงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งอาทิใหม่ดาวิกาเจนนี่เทียนโพสุวรรณมิ้นท์ชลิดาเฟย์พรปวีกัปตันชนทร